สวัสดีครับท่านผู้ชมฟุตบอล108สตอรี่วันนี้พามาพบกับเรื่องราวของมาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยผู้ฉีกทุกกฎโค้ชที่ไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หรูปฏิกิริยาของแฟนบอลชาวไทยก่อนหน้านี้เมื่อเห็นรายชื่อแม่ทัพช้างศึกคนใหม่มาโน่โพกิ้งคาดว่าหลายคนคงจะไม่แฮปปี้อย่างไรก็ตามมันก็คงไม่แปลกที่แฟนบอลจะคิดแบบนั้นเพราะหากย้อนหลังดูผลงานของมาโน่โพกิ้งเขาไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆในการทำงานโค้ชฟุตบอลทั้งในประเทศไทยและเวียดนามมาก่อนนับตั้งแต่ติดสอยห้อยตามวินเฟรดเชฟเฟอร์เข้ามาทำงานบนแผ่นดินไทยได้รับมอบหมายให้รับงานไม่หนักจนเกินไปนั่นก็คือการคุมทีมชาติไทยชุดยู22ชิงแชมป์เอเชียปี2013รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ประเทศลาวนักเตะทีมชาติไทยชุดนั้นถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีที่ผลักดันมาจาก U19 ผสมผสานกับนักเตะอายุเต็มนำโดยชนาธิปสงกสินทิติพันธ์พ่วงจันทร์อดิศักดิ์ไกรสอนปกเกล้าอนันต์นฤบดินทร์วีระวัฒโนดมเรียกได้ว่านักเตะแกนหลักทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนั่นเองแต่ผลงานกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าชนะ2เสมอ1และแพ้2จบอันดับ4ของกลุ่มที่สำคัญยังแพ้ทีมเพื่อนบ้านอย่างลาวที่เราแทบจะผูกปีชนะไม่ว่าจะเจอกันชุดไหนแต่ก็มาแพ้เอาในยุคของมาโน่โพกิ้งหลังกลับจากลาวครั้งนั้นแฟนบอลชาวไทยต่างสาบส่งมาโน่ให้กลับประเทศไปซะแต่ด้วยความชื่นชอบประเทศไทยโดยส่วนตัวหรือไม่ทำให้เขายังปักหลักช่วยงานวินเฟรดเชฟเฟอร์ต่อในทีมชาติชุดใหญ่จนกระทั่งได้งานเป็นโค้ชของอาร์มี่ยูไนเต็ดแทนพันธิพลเกิดย้ำที่หมดสัญญาผลงานของมาโน่เริ่มเป็นที่น่าสนใจเมื่อจับเอานักเตะสายทหารมาผสมผสานกับแข้งต่างชาติฝีเท้าดีทำให้เกมรุกของอาร์มี่มีมิติหลากหลายจนจบด้วยอันดับ6ของตารางปีต่อมามาโน่ย้ายข้ามฟากไปทำงานกับทีมสุพรรณบุรี FC พร้อมกับดึงบียอนลินเดมันขุนพลคู่ใจชาวเยอรมันไปช่วยยิงถึง18ประตูผลงานของเขาถือว่าไม่ขี้เหร่เมื่อพาทีมจากภูธรจบด้วยอันดับ6อยู่รอดปลอดภัยแบบสบายๆฝีมือของมาโน่โพกิ้งเป็นที่น่าสนใจคราวนี้เขาถูกทีมเงินหนาอย่างแบงคอกยูไนเต็ดที่ล้างลาความสำเร็จมานานดึงตัวไปฟอร์มทีมพร้อมกับมีเงินให้ช้อปปิ้งนักเตะฝีเท้าดีทั้งไทยและต่างชาติไม่อั้นแข่งเทพในยุคของมาโน่ได้รับการยอมรับว่ามีเกมรุกที่ดุดันบุกเป็นพายุแต่ก็นั่นแหละเกมรับเขายังคงเป็นจุดอ่อนเมื่อยิงได้ก็พร้อมจะเสียประตูเป็นธรรมดา6ปีที่อยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดจึงคว้าน้ำเหลวอีกตามเคยไม่มีถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการสักใบประดับตู้สโมสรดีที่สุดคือรองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2016และฤดูกาล2018รวมถึงรองแชมป์ช้าง FA ครับฤดูกาล2017ว่าแล้วมาโน่โพกิ้งก็บายบายประเทศไทยลองไปหากินทางฝั่งเวียดนามบ้างกับทีมโฮจิมินห์ซิตี้แต่ก็ตอกย้ำความล้มเหลวเมื่อพาทีมเมืองเอกของเวียดนามหลังอันดับ11ก่อนจะถูกสมาคมฟุตบอลเวียดนามตัดจบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การคัมแบ็กสู่ประเทศไทยหนนี้ของมาโน่ได้งานชิ้นใหญ่กว่าเดิมคือคุมทีมชาติไทยซึ่งมีเป้าหมายสุดท้าทายนั่นก็คือการเป็นแชมป์เอเวฟซูซูกิให้ได้อีกสมัยแน่นอนว่านอกจากจะต้องทำทีมในสถานการณ์โควิดแล้วเขายังต้องบริหารทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเวฟซูซูกิครับ2020ที่มีโจทย์หินทั้งหลีกภายในประเทศยังไม่ปิดและไม่มีเวลาเก็บตัวที่สำคัญไม่มีเกมอุ่นเครื่องให้ทดลองนักเตะแม้แต่เกมเดียวแต่มาโน่โพกิ้งถือว่าเป็นโค้ชที่โชคดีมีบุญเก่าในรอบ10ปีที่เขาเคยทำงานในประเทศไทยทรัพยากรนักเตะไทยที่รู้จักดีกว่าโค้ชคนเก่าอย่างมิโลวานลายเยวัตหรืออากิระนิชิโนแน่นอนรวมถึงได้มานำแป้งนวลผันล่ำซ้ำช่วยประสานนักเตะไทยที่ค้าแข่งในยุโรปและหาเงินอัดฉีดมาเพิ่มแรงวิ่งนักเตะนอกจากนั้นยังมีทีมงานที่รู้ใจไม่ว่าจะเป็นเอกวัศพลแก้วคึกที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อาร์มี่ยูไนเต็ดอีกทั้งมีเพื่อนรู้ใจในคลาสโบไลเซนทั้งเจเด็ดมีลาบและหนึ่งฤทัยสระทองเวียนจึงทำให้ช่วยเบาแรงของมาโน่ไปได้เยอะที่สำคัญยังใช้คอนเนคชั่นส่วนตัว
ที่รู้จักคุ้นเคยกับนักเตะซูเปอร์สตาร์จากเจลีกทั้งชนาธิปสงกสินธีรธรบุญมาทันทักไปชักชวนให้มาร่วมงานตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชแล้วและที่โชคดีอีกต่อคือทีมชาติไทยชุดนี้สร้างปรากฏการณ์นักเตะท็อปฟอร์มพร้อมกันหมดจะโรเตชันจับใครลงเล่นตำแหน่งไหนหรือสลับตำแหน่งกันเล่นก็ลงตัวไปซะทุกอย่างจึงทำให้ผลงานทีมชาติไทยชุดนี้เหนือกว่าทุกชาติที่เจอทำกล่าวที่ว่าระดับอาเซียนทีมชาติไทยเอาใครมาทำก็แชมป์มันเป็นหลักการที่ไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะใครๆก็รู้ว่าทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์มาแล้วก่อนหน้านี้หากแต่โค้ชต้องมีอะไรหลายๆอย่างประกอบกันซึ่งมาโน่โพกิ้งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถทำทีมประสบความสำเร็จได้ด้วยฝีมือล้วนๆ